วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดนะครับเรามีนัดกันทุกคืนวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นและเราจะพบกันอีกครั้งนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถชมได้ตลอดเลยนะครับช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็เช่นเดิมครับ SMS ของเรา426-4333นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมายครับและรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับรางวัลเป็นหนังสือจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่ผู้บริหารมืออาชีพโดยคุณโคสิสุวรรณิจิตนะครับ5รางวัลขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของนโยบายกทม24ชั่วโมงซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับก่อนที่คุณโคสิสจะลงรับสมัครเลือกตั้งสว.นะครับเราพูดคุยค้างกันเอาไว้และในสัปดาห์นี้เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆของสถานีเวทีไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเราจะมาสอบถามกับผู้ที่ริเริ่มคิดนะครับในการที่จะสร้างรายการเพื่อตอบสนองคนไทยทั้งประเทศเลยแหละครับขอต้อนรับคุณโคสิสสุวรรณิจิตผู้บริหารประสานสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคสิสครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี SMS เข้ามาถามคุณโคสิสมากมายเลยด้วยครับ บอกว่าเอ๊ะเมื่ มีเทศกาลแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีประสบอุบัติเหตุเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ทำไมเวลามีนักการเมืองหรือว่าประเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแค่คน2คนแต่เป็นข่าวใหญ่โตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องโจ๊กนะครับในประเทศนี้คือบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆผมไม่อยากให้เกิดการตายไม่ว่ากรณีใดๆนะครับนั้นคนไทยเราตายหรือเสียชีวิตจากตั้งแต่เรื่องโรคภัยแค่เจ็บนะฮะบัติเหตุทะเลาะวิวาทนะครับหรือปัญหาการเมืองจริงๆแล้วจากอุบัติเหตุเนี่ยสูงที่สุดอย่างที่ได้คุยบ้างแล้วตอนนี้ของเรานี่สูงเป็นอันดับ2ของโลกทราบใช่ไหมครับว่าเราเป็นรองแค่นามบีเบียนี่แค่คนเดียวนะฮะของนามบีเบียนี่เขาตายเฉลี่ย45คนต่อ 100,000 คนต่อปีของไทยเรานี่44คนต่อ 100,000 คนต่อปีถ้าเทียบสัดส่วนว่าถ้า44 100,000 คนตาย44คนเรามี65ล้านคนเท่ากับเราตายปีนึงประมาณ 28,600 คนครับน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเนี่ยอุบัติเหตุตายนะยังไม่รวมพิการบาดเจ็บทุกพลภาพอีกโอ้โหนี่เท่ากับเราสูญเสียปีมหาศาลจากอุบัติเหตุซึ่งไอ้เรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ผมได้โพสต์ไปใน Facebook ผมซึ่งรู้สึกวันนั้นอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยบอกเริ่มทนไม่ไหวแล้ววงเล็บโวยเนี่ยนะครับเพราะว่าคือมันเรื่องนี้มันมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆจนถ้าผมเป็นผู้ใหญ่มันก็ยังมีอยู่แล้วเราก็จะเป็นข่าวกันทีนึงเหมือนเป็นประเพณีว่าปีนี้ตายเพิ่มขึ้นกี่คนหรือลดลงกี่คนแล้วจบข่าวก็เลยเลิกการจบเดี๋ยวปีใหม่มาเราก็เริ่มเปิดศูนย์เหมือนกับเปิดศูนย์มานับคนตายนับเสร็จแล้วก็จบกันนะครับสงกรานต์ก็เปิดศูนย์แล้วก็มี4คนตาย7วันอันตรายจบเงียบกันไปนะครับซึ่งเราควรต้องรณรงค์กันอย่างมากเพราะว่าตายมากกว่าการตายจากสาเหตุอื่นอีกนะครับสาเหตุจากทางการเมืองเนี่ยนะปีนึงตายไม่ถึง100คนแต่เราเป็นข่าวใหญ่กันทั้งปีได้นะฮะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองจะเป็นจะตายต้องมีคนรับผิดชอบต่างๆผมอยากเขาก็ตื่นล้นแบบนี้เหมือนกันแต่เพิ่มเรื่องอุบัติเหตุด้วยได้ไหมเพราะตาย 20,000 คนต่อปีนะแล้วหนึ่งชีวิตคนที่สูญเสียซึ่งเป็นคนดีๆทั้งนั้นคนนำมาหากินคนเดินทางหรือนักท่องเที่ยวมาประสบอุบัติเหตุนะหนึ่งชีวิตที่สูญเสียก็ทุกทั้งครอบครัวถูกไหมครับคุณนักศึกษาลองคิดดูดิบางคนเสียหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นคนทำมาหากินคนเดียวเลยแล้วลูกเมียทำไงนะครับเกิดปัญหาครอบครัวประสบสภาพปัญหาทางการเงินทันทีหรือบางคนเนี่ยมีลูกอยู่คนเดียวลูกชายก็แหวนความหวังเลยกำลังจะจบด็อกเตอร์โดนรถชนตายมันเศร้ามากตัวผมว่าอันเนี้ยมันต้องถึงเวลาที่บอกว่าจะทำไงให้การตายเป็นศูนย์ผมเลยเสนอความคิดจริงๆแล้วมันน่าจะต้องถึงเวลารณรงค์กันนะทั้งปีไม่ใช่มาระวังกันเฉพาะสงกรานต์กับปีใหม่ไม่ใช่7วันอันตรายแบบที่ไม่ใช่มันต้อง365วันอันตรายทุกวันครับนะเราต้องบอกต้องอันตรายทุกวันแล้วต้องแก้มันให้ได้ตั้งแต่เรื่องรถพร้อมคนพร้อมนะครับถนนต้องพร้อมโค้งร้อยศพต้องไม่มีแยกร้อยศพต้องไม่มีชื่อพวกนี้ต้องหายไปมันต้องหายมันก็เอาวิศวกรเราเก่งๆเยอะแก้มันซะทีว่าถนนไม่ปลอดภัยก็ทำให้มันปลอดภัยซะทำให้จะทำไม่ได้ดูงานมาไม่รู้ปีงเท่าไหร่ก็แก้ซะถูกไหมฮะ รถก็ต้องมาออกมาตรการสภาพรถต้องดีแล้วปัญหาใหญ่ต้องมาตรวจสภาพคนด้วยนะ คืออย่างผมเนี่ยมีแบบขี่ตลอดชีวิต
สอบผมตอนสอบครั้งเดียวไม่เคยมาตรวจผมอีกเลยทุกวันนี้ยังขับได้เหมือนเดิมผมก็ได้สิทธิ์เหมือนเดิมแต่ว่าตาผมไม่เหมือนเดิมแล้วนะตาบอดสีสมรรถภาพผมเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมผมอาจจะตาบอดสีแล้วผมอาจจะสายตาไม่เหมือนเดิมแล้วความวัยมันก็ไม่เหมือนเดิมถูกไหมมันคงจะต้องเช็คร่างกายคนขับแล้วพูดถึงคนขับเนี่ยฝากนิดนะครับท่านผู้ชมครับหรือใครที่ฟังอยู่เนี่ยนะผู้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาชีพคนขับรถขอทีเถอะอย่าไปขี้เหนียวไปให้เงินเขาทุกถูกหรือคนขับรถสาธารณะขับแท็กซี่ขับรถตู้ขับรถเมย์ขับรถบัสต่างๆเนี่ยเงินเดือนนิดเดียวเขาก็เลยต้องพยายามทำรอบคนขับรถสิบล้อก็ดีเลยดีกล่องควบกะนอนก็ไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปกินยาแก้หลับขึ้นมาบ้างตามกับแข็งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศคนขับรถสาธารณะนี่เงินเดือนสูงมากนะแล้วเขาให้ทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงแล้วขับไม่เกิน3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงต้องหยุดพักกี่นาทีต้องให้เขาพักไม่ใช่เขาขับไปเรื่อยๆบางทีร่างกายมันล้าได้ผมเคยเมื่อก่อนเคยมีทัวร์บ้านเลขที่5นะไปต่างประเทศบางทีลูกค้าลูกทัวร์อยากจะขอต่ออีกชั่วโมงนึงคนขับรถบอกไม่ได้ให้ทิปเท่าไหร่ก็ไม่เอาเพราะเขาบอกว่าผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวเขาถูกยึดใบอนุญาตเขาก็ทำอาชีพนี้ก็ไม่ได้เลยเงินเดือนเขาสูงรายได้เขาดีนะเขาต้องทำอย่างระมัดระวังเขาต้องนอนให้เพียงพอเหมือนคนขับเครื่องบินเงินเดือนแพงแล้วแสนนะคนขับเครื่องบินนี่ถ้าวันไหนเขาสึกร่างกายเขาไม่ดีเขาไม่ขึ้นนะเขาไม่ขับนะใครก็ไปบังคับเขาไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอยากเห็นการเอาใจใส่เงี้ยเหมือนกับรถยนต์บ้างเพราะรถยนต์ตายเยอะที่สุดเราตายมากกว่าเครื่องบินไอเรือก็มีเกาหลีนี่ไปละเรือไทยก็บ่อยถ้าล่มแต่เทียบไม่ได้กับบนถนนงั้นคนขับรถยนต์วันนี้เขากำลังขับพาชีวิตเราไปผมว่าอย่าไปประหยัดนะแท็กซี่ทุกวันนี้ผมอยากให้เงินเขามากกว่านี้เขาจะไม่ต้องพวงของกะไม่ต้องพวงของรอบถูกไหมฮะผมว่าเพิ่มได้เพิ่มให้เขาเถอะถูกไหมเพราะความปลอดภัยชีวิตเราอย่าลืมนะชนไปทิ้งอุบัติเหตุทิ้งไม่คุ้มนะแล้วรถตู้รถบัสเห็นไหมโอ้เป็นทุกคนหลายคนไงแล้วก็เห็นข่าวอยู่เรื่อยนะผมเนี่ยเห็นแล้วตกใจว่าเอ๊ะวันหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเราไหมคนที่เรารักไหมนะเราจะต้องกลับมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่เราคุยกันเรื่องนี้นะฮะก็คืออยากจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงที่เราเคยคุยกันค้างไว้ครั้งที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางสะดวก24ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วเราพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วเราพูดเรื่องของการมีบริการ24ชั่วโมงกทม.บริการ24ชั่วโมงนะครับตอนนั้นที่เราคุยกันแล้วก็มีเรื่องของอะไรที่เราคุยไปแล้วมีบริการนะครับมีบริการมีความปลอดภัยทำหากินได้24ชั่วโมงปลอดภัย24ชั่วโมงก็เหลือ3เรื่องเป็นเรื่องการเดินทางสะดวก24ชั่วโมงมีการเรียนรู้การเรียนรู้24ชั่วโมงแล้วก็สุขภาพดีสุขภาพดี24ชั่วโมงครับนี่แหละก็ขอบคุณนะฮะที่มีผู้ชมสนใจตามทวงมาใช่ไหมทวงมาครับว่าเอ๊ะทำไมด้วยทำไมหายไปไหนหายไปไหนอีก3เรื่องยังดีเขายังจำได้ว่ามี6เรื่องนะครับผมเกือบลืมไปแล้วนะฮะต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะที่ยังช่วยตามแล้วก็ให้ความสนใจก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็มีความดีใจที่ประชาชนสนใจกับนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงนะเพราะตอนเลือกตั้งผู้ว่าเขาได้แล้วใน Exit Poll บอกว่าเป็นนโยบายที่กรุงเทพชอบที่สุดแล้วก็ล่าสุดตอนไปลงสว.เนี่ยสว.เนื่องจากไม่มีเวลาหาเสียงอะไรเลยทุกคนก็บอกชอบก็เลยเลือกก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เลือกผมมาตั้ง 79,747 คะแนนมากกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะที่เลือกกทม.ร่วม 300% นะครับก็ขอบคุณเป็นกำลังใจผมนะฮะก็นโยบายที่สนใจนี้มันมีเรื่องเดินทางสะดวกเนี่ยคือเนื่องจากผมมองว่าสังคมกรุงเทพวันนี้เราเป็นสังคม24ชั่วโมงครับเราเป็นเมืองหลวงไม่กี่แห่งในโลกนะครับที่เรามีคนต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามา24ชั่วโมงเพราะสุวรรณภูมิเราเปิด24ชั่วโมงเป็นนานาชาติถูกไหมฮะนะครับดอนเมืองเราก็เปิด24ชั่วโมงงั้นคนต่างประเทศที่เข้ามาก็เข้ามาสู่เมืองหลวงมันเข้ามา24ชั่วโมงงั้นเราก็ต้องพร้อมทุกอย่างทั้งระบบเครื่องบินยัง24ชั่วโมงเลยแต่ของเรารถไฟฟ้าปิดไหมปิดเที่ยงคืนเลิกรถเมล์ก็เลิกเที่ยงคืนเหมือนกันเลิกเที่ยงคืนถูกไหมแท็กซี่ก็หายากขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใครกล้านั่งมีแต่ก็เสียวๆถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องความไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสังคม24ชั่วโมงพอเรามีเครื่องบินเข้ามา24ชั่วโมงเนี่ยงั้นรถเมล์รถแท็กซี่มันก็ควรจะมี24ชั่วโมงรถไฟฟ้าก็ควรจะ24ชั่วโมงด้วยถูกไหมครับอันนี้ก็จะทำให้คนสะดวกนี่เราไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาติคนไทยเองก็เดินทางเข้าออกกรุงเทพต่างจังหวัด24ชั่วโมงไหมเราก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาถึงคนในกรุงเทพเองก็ทำมาหากินอยู่24ชั่วโมงเรามีคนทำงานกะดึกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะทำงาน 7-Eleven นะฮะปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลงานโรงแรมสถานบันเทิงร้านอาหารนะครับ
เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆชีวิต24ชั่วโมงอยู่แล้วตลาดสด24ชั่วโมงเราเห็นว่าตลาดยิ่งเจริญ24ชั่วโมงตลาดปากคลองตลาดร้านค้าร้านหามันเป็นสังคม24ชั่วโมงอยู่แต่พอหลังเที่ยงคืนการเดินทางเสร็จหมดเลยหยุดหมดทำงานหรือแม้พวกเราสื่อมวลชนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทำงานเลิกดึกก็เราต้องทำข่าวทำรายการพอหลังเที่ยงคืนออกไปเป็นปัญหาละเดินทางไม่สะดวกละต้นทุนก็สูงขึ้นความปลอดภัยก็ไม่ดีละไม่แน่ใจความไม่สะดวกเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่าทำไงให้สะดวก24ชั่วโมงก็คือต้องการขยายเวลารถเมล์เหล่านี้หรือแม้กระทั่งอย่างการจราจรเนี่ยทุกวันที่เราเดินทางไม่สะดวกประเทศไทยเราก็ติดดับรถติดมหาโหดของโลกแล้วใช่ครับถูกไหมว่าปีนึงเราเผาน้ำมันเท่าไหร่เผาแก๊สทิ้งเท่าไหร่วันนี้ประเทศเรารู้ไหมครับว่าเรามีpollution ติดอันดับโลกแล้วนะครับแล้วเราก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างที่มันอยู่รวมทั้งสารหลายชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็คงได้ข่าวนะเรามีถนนหลายสายเนี่ยมีโอกาสมะเร็งสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ก๊าซต่างๆเนี่ยนะครับของเราก็สูงกว่านิวยอร์กซึ่งเขาใหญ่กว่าเรามากเราสูงมาตรฐานสูงกว่าอเมริกา5เท่าเราสูงกว่าโตเกียวแล้วสูงกว่าโตเกียวญี่ปุ่นแล้วสูงกว่าของมอนทรีออลของแคนาดา 3-5 เท่านะฮะแล้วสูงกว่านิวยอร์กเกือบ7เท่ามั้งครับนะครับอันนี้อันตรายแล้วก็รู้ไหมว่ากรุงเทพวันนี้เป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะฮะที่เกิดจากมลพิษในอากาศเนี่ยจากควันเนี่ยภูมิแพ้บ้างระบบหายใจต่างๆเนี่ยเรามีเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของมลพิษทุกชนิดเลยก็คือมลพิษทางอากาศครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้หารถติดนะครับเพราะรถติดทำให้คนใครหนึ่งสุขภาพไม่ดีเกิดความเครียดสองสองก็คืออะไรความเครียดนะครับรถติดความเครียดสามต้นทุนสูงขึ้นนะต้นทุนขึ้นการเดินทางยาวขึ้นใช้เวลาแทนที่วันหนึ่งทำงานได้มากขึ้นเดินทางไปที่ไหนสะดวกก็แทนที่ไปได้สองสามแห่งไปได้แห่งเดียวถูกไหมติดอยู่บนถนนนี่แหละติดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอะไรเวลาล่ะต้นทุนเวลาแล้วแก๊สเผาทิ้งทุกอย่างไม่ควรเสียถูกไหมฮะชีวิตคนในบางคนบอกพูดคำว่าอะไรลูกโตในรถกินข้าวก็กินในรถข้าวลูกเนี่ยลูกโตในรถเนี่ยไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จกลับไปส่งภรรยาแล้วตัวเองไปทำงานอีกโหมันต้องชีวิตเวลาถ้าไม่เลือกลำบากมากเราทำงานให้รถติดน้อยลงนะฮะผมก็มองว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะวันนี้เรามีปัญหารถติดคืออะไรคือเราต้องยอมรถติดเพราะว่ารถมันมากกว่าถนนนะฮะครับแล้วเราทำงานให้คนเนี่ยเอารถออกน้อยลงนะครับหรือว่ากระจายออกไปได้บ้างไอ้กรณีที่ผมบอกเอากรุงเทพกทมบริการ24ชั่วโมงนั่นก็แก้รถติดอย่างถูกไหมฮะเพราะแทนที่คุณต้องแทรกันไปกทมกลางวันครับถ้าคุณไปได้24ชั่วโมงเนี่ยว่างตอนไหนก็ไปเนี่ยคนเลิกเรียนก็ค่อยไป คนเลิกงานกลางคืนเที่ยงคืนอะไรก็ไปคนออกเวรตอนเช้าตอนไหนก็ไปตามเวลาที่เขาสะดวกครับรถมันก็กระจายไปแทนที่กระจุกตอนกลางวันถูกไหมเหมือนธนาคารเมื่อก่อนไงครับสมัยก่อนธนาคารนี่ต้อง 3:30 นต้องไปเอาเช็คเข้าเดี๋ยวนี้สบายเลยตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับนะ 4:00 นก็ได้ในห้าง ATM ก็แบบเบิกถอนได้24ชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นต้องเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็มาดูอย่างอื่นดีว่าอะไรที่แก้เรามีแท็กซี่รู้ไหมเท่าไหร่คุณนัทรัตน์โอ้โหกรุงเทพมีแท็กซี่อยู่ประมาณ 150,000 คันเยอะขนาดนั้นเลยฮะเนี่ยที่วิ่งกันได้ไม่หมดเนี่ยทุกวันนี้วิ่งจริงๆอยู่ประมาณ 70,000 ครับ30,000ก็ซ่อมบ้างเสียบ้างรถว่างไม่มีคนเช่าบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางคนก็เช่าวิ่งไปวิ่งมาขาดทุนเพราะรถมันติดนะฮะหรือจริงตอนนี้มีม็อบยิ่งขาดทุนใหญ่เพราะวิ่งได้รอบน้อยลงไปไม่ได้นะฮะงั้นตรงเนี้ยเราจะทำไงถ้าเราจัดการรถ 70,000 คันที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพวิ่งหาลูกค้าบางทีก็ไม่มีลูกค้าก็วิ่งอย่างนั้นแหละเต็มไปหมดจะเสียน้ำมันด้วยเสียน้ำมันเสียแก๊สเพิ่มความพอลลูชันถูกไหมมลพิษออกมาทำไงเราบอกว่าเนี่ยตอนนี้คิดว่าเดินทางถูก24ชั่วโมงคือนโยบายบอกเอารถแท็กซี่ไปจอดในที่จอดรถแท็กซี่นะเหมือนต่างประเทศเขามีนะครับแล้วก็มีวิทยุเรียกจากที่ต่างๆมีจุดพักแท็กซี่คนจะเข้าแค่คิวแท็กซี่ถ้าเราไปสิงคโปร์ไปนั้นก็จะมีคิวแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาจะรู้เขาจะมีวิทยุสื่อสารกันก็แจ้งเขาเขาก็ออกจากจุดพักแท็กซี่วิ่งเข้าไปตามที่ผู้โดยสารรอหรือในศูนย์ค้าเราก็ขอที่ค่อยสัก30คัน20คันถูกไหมฮะเพราะลูกค้าที่ออกมาทุกครั้งคุณจะเห็นไหมตอนช่วงเวลาเย็นหรือตอนเที่ยงหรือตอนเลยเต็มไปหมดพวกนี้มารอแท็กซี่รอรถเมล์อีกถูกไหมแล้วถ้ามีแท็กซี่ที่จอดรถเก่าก็สะดวกเลยมาถึงก็รับเลยพอก็เรียกก็มีแล้วรับเลยพอออกไปก็ที่จอดรถแท็กซี่ใหญ่ก็เข้ามาเสริมตรงนี้นะฮะไอ้อย่างนี้จำนวนรถแท็กซี่ 70,000 คันอาจจะหายไปสักครึ่งหนึ่ง
ถูกไหมฮะที่ไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าเนี่ยเพราะว่ามีจุดมันรู้อยู่แล้วลูกค้าอยู่ไหนใช่มันหาข้อมูลได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันอีกนะเดี๋ยวนี้ยังมีเรียกแท็กซี่ได้เยอะแยะตลอดเวลาสะดวกนะเทคโนโลยีมันได้งั้นก็ทำไงให้รถติดน้อยลงผมตอนเสนอเรื่องป้ายกันหลงจำได้ไหมที่มีรูปตัวผมไปยืนชี้ทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าซอยนี้ขึ้นชิดขวาเพื่อจะขึ้นสะพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะบางทีเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเลยบางทีวิ่งมาจะยูเทิร์นกะไม่ถูกเลยไปแล้วผิดเลนตอนนี้อยากจะรีบยูเทิร์นไม่ทันแล้วไปเบียดกันชนกันเฉี่ยวชนรถติดอีกถูกไหมฮะหรือต้องไปอ้อมไกลก็เกิดปัญหาอันนี้เราก็ต้องทำเรื่องป้ายกันหลงมีแอปพลิเคชันคนจะไม่หลงทางเหมือนในวิกเตอร์ชี้เลยอีก300เมตรเป็นยังไงเลี้ยวมีป้ายบอกถูกไหมแล้วก็ต้องเคารพกฎจราจรแล้วก็ต้องลดอุบัติเหตุไอ้อุบัติเหตุเนี่ยวันนึงตั้งกี่ครั้งในกรุงเทพเฉียวชนโอ้โหเยอะฮะน่ารถติดใหญ่เลยแล้วเราก็ต้องมาแก้ที่เคยคุยแล้วว่ารถต้องพร้อมคนต้องพร้อมถนนให้พร้อมอุบัติเหตุลดลงนะฮะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางสะดวก24ชั่วโมงครับซึ่งหลายๆเมืองเนี่ยนะครับผมเพิ่งว่าคุณเพิ่งกลับมาจากเกาหลีอย่างนี้ครับคุณโคสิตฮะคือเรื่องของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับคือดูง่ายๆเลยอย่างเกาหลีเนี่ยนะฮะเขาจะมีเลนส่วนตัวของรถบัสนะครับเวลารถเมล์ที่รับส่งสมัยก่อนแล้วก็มีเรียกไดมอนด์เลนยุคนึงตอนเด็กๆพยายามทำอยู่ก็ประเทศไทยมันเปลี่ยนการบริหารบ่อยพอเปลี่ยนแล้วมันตีทีนโยบายก็เปลี่ยนทีนะเปลี่ยนผู้ว่าทีมก็ไปกันหนึ่งนะทีนี้เนื่องจากไอ้รถเมล์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับกทม.มันขึ้นอยู่กับกรมขนส่งมีขสมก.อีกเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่กระทรวงคมนาคมอีกผมเลยคิดว่าตอนนั้นถ้าผมเป็นผู้ว่านะผมก็จะขอโอนรถเมล์มาดูแลเองเลยคือวันนี้กทมเนี่ยมันผู้ว่าทำอะไรไม่ได้มากครับเพราะเนื่องจากมันทับซ้อนมันอยู่บนพื้นที่เดียวกับเมืองหลวงกับศูนย์ราชการมันไม่เหมือนต่างจังหวัดอย่างพัทยาเนี่ยเขามีพื้นที่เขาเลยกฎหมายเดียวกันเขาสะดวกแต่กรุงเทพเนี่ยผมนึกว่ากรุงเทพต้องเป็นนักบริหารประสานสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณต้องประสานร่วมมือคนอื่นคุณต้องไม่เป็นพรรคการเมืองนะถ้าผู้ว่ามาจากพรรคการเมืองประสานยากไหมยากยากงั้นตรงนั้นผมก็บอกรถเมย์กทมพร้อมรับโอนมาทำครับว่าเราจะได้แก้ปัญหาที่จอดผู้โดยสารด้วยวันนี้เนี่ยที่จอดผู้โดยสารเห็นไหมถ้าไปแถวมาบนคลองก็จะเห็นชัดมีของรถป้ายจราจรของกทม.แล้วก็มีของกรมขนส่งตอนนี้ไอ้รถเมย์กับไอ้รถตู้มันก็อยากทำหมากินแย่งลูกค้าเนี่ยมันก็เลยซ้อนกันเบียดกันอยู่งั้นน่ะเฉี่ยวชนบ้างนะรถก็ตีไปหมดทำไมถ้าเราทั้งหมดรวมกันมาอยู่ในพื้นที่กทม.แล้วกทม.บริหารจัดการเองอันนี้ก็จะช่วยได้นะรวมทั้งไอ้ถนนเห็นไหมบางทีวิ่งไปเนี่ยทางเนี่ยตันถ้ามันทะลุไปนิดเดียวเนี่ยมันจะลัดไปเยอะเลยประหยัดด้วยนั้นกทม.ควรมาดูอันไหนควรจะตัดถนนเวรคืนซะเพื่อแทนที่มันกระจุกเนี่ยต้องไปอ้อมสกายรถติดไหมอันไหนที่เราจะตัดทางได้เพิ่มทางได้นะถนนเพิ่มได้เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาทำให้รถติดน้อยลงก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็ต้องให้สะดวก24ชั่วโมงครับนี่แหละนะครับมาช่วงแรกเนี่ยมี3เรื่องครับที่บอกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดินทาง24ชั่วโมงที่มันสะดวกสบายเนี่ยนะครับเรื่องของการเรียนรู้24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยกันแล้วก็เบรกสุดท้ายเราจะไปคุยในเรื่องของสุขภาพดี24ชั่วโมงซึ่งนโยบายเนี่ยคุณโคสิตบอกไว้แล้วแหละว่าหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น SMS เองก็ติดตามมาซึ่งเขาก็ทวงคุณโคสิตว่าอยากจะฟังเอ๊ะคุณโคสิตหายไปพักนึงแต่ทำไมนโยบายมันขาดหายไปนะครับแล้วช่วงนี้นี่ก็มีเรื่องของหลายเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหลายอย่างนะครับเรื่องนี้สามารถช่วยได้แต่ช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้24ชั่วโมงนะครับเรื่องนี้กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าฟังแล้วนะครับอยากจะเอานโยบายนี้ไปใช้ก็สามารถใช้ได้กันคุณโคสิตเนี่ยไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ SMS ส่งข้อความเข้ามาครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเห็นด้วยก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรที่อยากให้คุณโคสิตเนี่ยนำไปทำเป็นนโยบายหรือว่าอยากไปบอกต่อใครก็ได้นะครับ4264333นะครับง่ายๆแบบนี้เลยรางวัล5รางวัลอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาคุยเรื่องของการเรียนรู้24ชั่วโมงครับ